ีนี้คุณตาอายุ69ปีแล้วนะครับ9ปีเกือบ70แล้วไปอีกไม่กี่เดือนแล้วปกติคุณป้าเนี่ยทำอะไรที่บ้านอ่ะคืออยู่บ้านก็ไม่ว่าจะทำอะไรหรอกปลูกผักมั่งอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆเป็นแบบแล้วก็พอเย็นหรือเช้าดีมากกว่าไปเดินในหมู่บ้านออกกำลังกายบ้างแล้วก่อนจะเกษียณคุณป้าทำอะไรอ่ะตอนเกษียณทำงานอยู่ในมอบุรพาเป็นอาจารย์ไม่เป็นแม่บ้านเป็นแบบก็เลยกระเสือกไปคุณป้าเนี่ยรู้จักกับเอเวคอฟฟี่เวได้ไงอ่ะพ่อรู้จักกับเล็กอ่ะแบบตอนนั้นเล็กเขาขายอยู่ขนมที่ว่าแล้วก็มาส่งขนมเขาแล้วก็หรือคุยกันถึงว่าเงี้ยเขาเราถูกอะไรเงี้ยเล็กเขาแนะนำว่าให้กินกาแฟนิดๆเพราะว่ามีคนมีเด็กคนหนึ่งเขากินอยู่เขาบอกป้านี่นะก็เลยลองซื้อไปกินท้องผูกอยู่ลงไปที่3 วัน 2 วัน 3 วันยังไม่อยากจะออกเลยก็เลยเอากาแฟไปกินแล้วมันก็เลยดีขึ้นดีกว่าเก่าเยอะนานหรือยังท่านแม่พี่กินกาแฟพี่กินกาแฟประมาณสัก2 เดือน 2 เดือน 3 เดือนไอ้ท้องผูกก็หายไปก็ถ่ายปกติใช่ไหมตอนนี้ปกติแต่มันก็ไม่เหมือนกันทุกวันบางวันก็ดีบางวันก็น้อยอะไรเงี้ยนานๆจะต้องปลุกทุกวันแต่ไม่ปลุกติดต่อกันเมื่อก่อนปลุกต่อมาเลยอ่ะปลุกแบบ3 วันในถ่ายเลยอ่ะแล้วพอแบบว่าพอเราถ่ายเป็นปกติมันดีขึ้นไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างแบบเหมือนกับว่าเราสังเกตตัวเองนะแค่มันดีกว่าเก่าท้องเพิ่งอะไรมันก็เลยปกติดีมันไม่แน่นไม่อะไรเงี้ยทำได้เหมือนไปขายมันก็กังวลอะนะแล้วเมื่อก่อนอะคุณป้ากินกาแฟปะสมัยก่อนกินสมัยก่อนกินแบบวันสองแก้วเนี่ยเช้าแก้วบ่ายแก้วสมัยก่อนนะทำงานอยู่ในมอเนี่ยนะแล้วกาแฟนี่มันรสชาติเป็นยังไงบ้างครับของเวเนี่ยโอ้รสชาติเขาก็อ่อนๆกลมๆรสไม่จี๊ดจ๊าดแต่มันก็มันหวานน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ดีอ่ะมันคือเราไม่อยากกินหวานอยู่แล้วเพราะเรามีน้ำตาลในเลือดเขาเรียกบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลมันใช้ยาหวานแทนก็เลยเอาไปแต่หลังจากที่กินมาระดับน้ำตาลก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมมันก็ปกติระดับน้ำตาลมันก็ไม่รู้สิบางทีมันเรากินขนมด้วยอะไรด้วยนะมันก็แต่ไม่ขึ้นสูงไม่มีปัญหาเรื่องแบบน้ำตาลที่ขึ้นสูงแบบน้ำตาลก็แบบขึ้นแต่แบบไม่สูงขึ้นนั่นหมอห้ามอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ต่ำทีเดียวก็อยากซื้อไปกินนะแบบกินก็เหมือนสุขภาพเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบว่าเนี่ยลองกินแล้วมันดีขึ้นก็อยากชักชวนให้คนที่สูงอายุคนจะมีปัญหาเรื่องท้องอะไรเงี้ยแบบท้องผูกท้องอะไรเงี้ยกินแล้วมันดีขึ้นนะแต่จะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ตัวเองอ่ะรู้ว่าพอกินอันนี้แล้วกินเวแล้วมันสุขภาพดีกว่าเก่า